สวัสดีค่ะเด็กๆและผู้ปกครองค่ะวันนี้นะคะในวิชาเตรียมความพร้อมนะคะหนังสือเล่มนี้เด็กๆดูนะคะครูจะมาพูดถึงอุปกรณ์ไฟฟ้านะคะหรือของใช้นะคะที่ต้องอาศัยไฟฟ้าจึงจะสามารถทํางานได้เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเรามีอะไรบ้างคะเด็กๆรู้ใช่ไหมคะเก่งมากเลยมีเครื่องซักผ้ามีโทรทัศน์มีเครื่องปั่นน้ำผลไม้มีพัดลมเราเรียกว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าค่ะเด็กๆคะเมื่อกี้ครูยายกตัวอย่างให้เด็กๆดูดูงานหน้านี้ของเด็กๆนะคะหน้าที่19กากบาทเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะกากบาททับภาพเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะทีนี้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ครูยายพูดถึงเด็กๆต้องระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่ามันอันตรายเด็กๆจะไปเสียบปลั๊กเองนะคะถ้าเกิดมือเด็กๆ เปียกเป็นไงคะไฟจะช็อตเด็กๆได้นะคะต่อมาเราจะมาพูดถึงประโยชน์ที่ทดแทนกันได้ที่มันสัมพันธ์กันในหน้าที่20นะคะเด็กๆเห็นรูปภาพไหมคะหน้าที่20นะคะเป็นของใช้ที่สามารถทดแทนกันได้เช่นนาฬิกาข้อมือกับนาฬิกาปลุกมีไว้สำหรับบอกเวลาส่วนพัดกับพัดลมมีไว้ทำอะไรคะให้ความเย็นนะคะเทียนกับโคมไฟให้แสงสว่างใช่ไหมคะเด็กๆส่วนดินสอกับปากกาทดแทนกันได้เราไว้ใช้ทำอะไรคะใช้เขียนหนังสือส่วนเตียงเปลเอาไว้ทำไงคะเอาไว้นอนนี่คือประโยชน์ที่สามารถทดแทนกันได้หน้านี้นะคะหน้าที่20เด็กๆนะคะโยงเส้นค่ะโยงเส้นภาพที่เป็นประโยชน์ทดแทนกันได้นะคะที่ครูยาพูดให้ฟังแล้วเมื่อกี้ว่านาฬิกาปลุกก็ไปหาข้อนาฬิกาข้อมือพัดก็ไปหาพัดลมนะคะงานเด็กๆเตรียมความพร้อมนะคะแค่2หน้านะคะแค่2หน้าเองหน้า19กับหน้า20อย่าลืมนะคะงานเด็กๆครูยาฝากไว้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ